สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The Ngo Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Ragnarok Mobile นะครับผมหรือ ROM นะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำจุดฟาร์มเงินนะครับจุดฟาร์มเงินสดนะครับผมที่แมปลาเชลนะครับซึ่งที่หลายคนเขาบอกว่าถ้าจะฟาร์มเงินสดนะตอนนี้เนี่ยต้องที่นี่เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวก่อนให้เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เราทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกับเติมเองนะครับต้องเติมเกมถูกที่สุดในไทยนะครับมั่นใจได้ 100% ไม่มีรีฟันนะครับผมสนใจเติมเงินแพ็คไหนเกมไหนนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมและที่สำคัญตอนนี้นะครับผมทางเติมเกมถูกนะครับก็รับซื้อ Apple ID ด้วยนะครับผมใครสนใจที่จะขายก็ลองอินบ็อกซ์ไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับผมที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมสำหรับตอนแรกนะครับผมก็จะแนะนำเกี่ยวกับตัวข้อมูลมอนสเตอร์ก่อนละกันนะครับว่าต้องใช้การ์ดอะไรยิงนะครับแล้วมอนสเตอร์เป็นตัวไหนนะครับก็แน่นอนอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นโปลิ่งหินนะครับผมเข้าที่แมปนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ว่าไปไม่เป็นนะครับนี่เลยครับกดที่ลาเชลเลยครับด้านบนนะครับพอว่าไปเนี่ยแล้วก็เดินลงข้างล่างเลยก็ได้นะครับผมหรือจะดูที่ชื่อแมปเลยก็ได้นะครับผมเนี่ยอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับอยู่ข้างบนหัวของเจ้าโปลิ่งนี้นะครับผมก็ตัวแรกก็คือเป็นสโตนโปลิ่งนะครับผมเลเวล133นะครับฟอร์มเรทขนาดเล็กนะครับผมเป็นธาตุดินนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็เป็นเจ้าดอกไม้เขียวๆนั่นแหละครับผมมันจะเลเวล135นะครับเป็นพืชนะครับผมแล้วก็ขนาดกลางนะครับแล้วก็เป็นธาตุดินแนะนำว่าถ้าจะมายิงที่นี่จริงๆนะครับผมให้ใช้เมมบัตร2ใบในการบูสต์ดาเมจใส่ในส่วนของอาวุธนะครับผมแต่เดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูครับของที่มันจะดรอปมันดรอปอะไรบ้างมีบูปินนะครับมีการ์ดนะครับผมแล้วก็มีขยะนะครับแล้วก็มีหินธาตุดินนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าในคลิปนี้เนี่ยจะฟาร์มเสร็จแล้วโยนล้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราลองมาดูว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่โดยที่เราไม่ต้องมานั่งโยนขายในประมูลให้มันเมื่อยเลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นตัวต้นไม้นะครับผมซึ่งตัวต้นไม้เนี่ยถามว่ามันได้อะไรจากเจ้าตัวต้นไม้นะครับก็จะมีแป้นนะครับแล้วก็มีการ์ดนะครับต้นไม้จะได้การ์ดสีฟ้าส่วนไอสโตนโปลิ่งเนี่ยจะได้การ์ดสีเขียวนะครับผมแล้วก็ขยะเนี่ยดรอปเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้มันจะมีดรอปเป็นใบชุบแทนนะครับผมโอเคนะครับต่อมาเรามาดูครับว่าเราจะต้องใส่อะไรในการยิงตัวนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีคนถามอีกนะครับพี่มันต้องเอาอะไรยิงวะนะครับผมในส่วนของคนที่ดาเมจยังไม่แรงพอหรือคนที่ยังไม่สูงพอและไม่อยากซื้อการ์ดใหม่นะครับผมแนะนำว่าให้คุณใช้การ์ดใบนี้นะครับนี่คือการ์ดเมมบัตนะครับผมสามารถมันเอาง่ายๆเลยคุณสมบัติของมันของมันก็คือนะครับยิงธาตุดินน่ะแรงขึ้น 20% นะครับเอาง่ายๆใส่2ใบก็คือ 40% นะครับหรือใครมีอยู่แล้วก็ใส่นะครับผมหรือมีอีกวิธีนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในการฟาร์มคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนำให้ล็อกเป้าหมาย2ตัวก็คือตัวต้นไม้และตัวสโตนโปลิ่งนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะยิงมันเข้าทั้งคู่แนะนำว่าให้ใส่เมมบัตร2ใบแต่ถ้าสำหรับใครที่ดาเมจแรงพอแล้วแล้วคุณต้องการที่จะยิงให้ติดคีบ่อยๆผมแนะนำการ์ด2ใบนี้ซึ่งผมเองก็ใส่เหมือนกันนะครับผมใบนี้คือใบแรกไม่ใช่ใบนี้ครับผมใบนี้คือใบแรกที่ผมจะบอกนะครับก็คือสตรีมกอบบินนะครับผมสตรีมก็อบบินเนี่ยบวกคิดาเมจ 10% นะครับผมและบวกคิเลท20หน่วยเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ประเภทฟอร์มเลทซึ่งโอลิงหินเนี่ยมันเป็นฟอร์มเลทถูกป่ะดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เจ้าการ์ดใบนี้นะครับมาใส่เพื่อที่ทำให้เรายิงติดคิเยอะๆนะครับหรือคิรัวๆเลยก็ว่ากันอย่างตัวผมเนี่ยยิงคิตลอดไม่มีคำว่าสีขาวเลยนะครับผมและก็ต่อมาอีกใบหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการ์ดโคบอลอาร์เชอร์นะครับการ์ดโคบอลอาร์เชอร์เนี่ยเช่นกันครับบวกคีดาเมจ 10% นะครับผมเราใส่2ใบคู่กันกับใบนู้นก็เป็น 20% นะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือออปชันด้านล่างนะครับบวกคีตีข้อนะครับผมต่อมอนสเตอร์ประเภทแพน20หน่วยก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าเราจริงตัวต้นไม้มันก็จะมีมันก็จะเพิ่มโอกาสในการคีเนี่ยมาอีก20หน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยการ์ด2ใบนี้สำคัญมากสำหรับใครที่ยิงดาเมจพอแล้ววันฮิตตายแนะนำว่าให้ใส่การ์ด2ใบนี้และล็อกเป้ามอน2ตัวนะครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยจะรวยกว่า
นะครับไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูในคลิปหน้าผมจะมาทำให้ดูว่าระหว่างล็อกมอน1ตัวกับล็อกมอน2ตัวทำไมมันถึงได้เงินต่างกันนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือการ์ดในส่วนของอาวุธนะครับผมต่อมาถ้าเราต้องการจะบูทต่อในเมื่อถ้าเรายิงยังไม่ตายนะครับเรามีส่วนไหนอีกไปที่ส่วนโลกและถุงมือเลยนะครับเรากดที่การ์ดดาโคขึ้นมาเลยนะครับการ์ดดาโคเนี่ยเมื่อเราสวมใส่ในส่วนของโลกและถุงมือเนี่ยมันสามารถเพิ่มความเสียหายกับมอนเตอร์ธาตุดินได้เท่ากับว่าเราจะยิงมอนเตอร์ธาตุดินแรงขึ้นมาอีก 5% นะครับผมก็จบไปนะครับสำหรับในส่วนโลกถุงมือต่อมามาที่ส่วนประดับครับส่วนประดับเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมี2ใบเนี่ยครับยังไงแม่งก็ตายครับผมวันฮิตนะครับเพราะการ์ดคาวโฮเนี่ยมันเพิ่มคุณสมบัติในการโจมตีธาตุดินเนี่ยแรงขึ้น 15% ถ้าเกิดว่าคุณใส่2ใบมันจะกลายเป็น 30% นะครับผมคอมโบกับเมมบัตอีก2ใบนะครับเท่ากับว่าคุณจะยิงประมาณ 70% นะครับธาตุดินน่ะบอกเลยว่าแม่งโคตรแรงนะครับยังไงก็ตายนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีคาวโฮด้วยนะครับผมดังนั้นน่ะผมอ่ะก็คือยิงแรงเกินไปแล้วผมก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใส่การ์ดโอเวอร์อาร์เชอร์กับก็อบลินสตรีมนะครับผมง่ายๆเลยแค่นี้แหละนะครับก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของการบูทดาเมจการ์ดนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่ผมไปฟาร์มเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะมาขายให้ดูและรวมผลตอนท้ายให้ดูว่าที่ไปฟาร์มมาเนี่ยได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับคลิปแรกไปตอนที่ผมมาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันศูนย์เลยนะครับอันนี้ผมตัดออกมาจากไลฟ์เลยนะครับไม่เชื่อก็ไปกดดูในไลฟ์ได้เลยนะครับว่าในไลฟ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคเห็นไหมครับว่าตอนที่มาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือให้ดูทุกอย่างนะครับโคเวอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนมาเนี่ยเงินมีเท่าไหร่นะครับ 132.5 ล้าน 500,000 นะครับผมตีง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ล็อกมอน2ตัวนะครับผมบอกเลยว่าต้องล็อกมอน2ตัวนะครับขยะในแมปนี้ค่อนข้างได้ง่ายเพราะว่าได้ขยะแบบเดียวกันทั้ง2แบบนะครับแต่ว่าส่วนที่ต่างกันก็คืออย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีตรงธาตุดินนะครับถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยมันจะได้เป็นใบชุบแทนนะครับในตัวของแมปเนี่ยผมก็เปิดให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอยู่แมปนี้นะครับเข้าลาเชลมานะครับลงล่างก็จะเจอแมปนี้เลยนะครับสำหรับใครที่มี VIP ก็วาร์ปมาได้เช่นกันโอเคต่อมาเรามาดูในช่วงกลางนะครับก็คือช่วงที่2นะครับผมช่วงที่2ผมก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เหมือนเดิมครับเราก็กดขายอุปกรณ์ไปนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้ธาตุดินประมาณ92อันแล้วนะครับ92ก้อนแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ในส่วนของขยะมา 2,000 นะครับผมเงินเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับล้านกว่านะครับล้าน2นะครับประมาณล้าน2ล้าน3นะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของช่วงกลางนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในช่วงท้ายนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่3นะครับก็คือช่วงสุดท้ายนะครับอยู่ในไลฟ์ไปกดดูได้เลยนะครับไลฟ์ครั้งที่แล้วเลยนะครับล่าสุดนะครับเห็นไหมครับเงินเนี่ยบอกเลยว่าเงินแม่งขึ้นมาประมาณ2ล้าน3นี่ผมยิงแค่เหลืองนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันยิงได้ถึง300กว่าสเตมินานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นเรนเจอร์นะครับแนะนำว่าปล่อยให้ยิงจนแดงเลยนะครับคุณจะได้เงินเพิ่มมาอีกประมาณเป็นแสนนะครับผมอยู่ที่นี่เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยคุณขายหมดทุกอย่างเลยได้เงินประมาณ2ล้าน8 2ล้าน9เลยนะประมาณนั้นเลยนะครับแต่เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองขายดูเลยว่าเฮ้ยมันได้ยังไงวะพี่ทำไมบางคนมันไม่ได้วะทำไมบางคนมันได้วะนะครับเห็นไหมครับว่ารายละเอียดของของเมื่อกี้เนี้ยผมก็กดให้ดูแล้วว่ามีอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่จะขายธาตุดินกันก่อนนะครับว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันต้องเอาไปแลกตรงไหนพี่เอาไปทำยังไงในการขายพี่นะครับผมนี่เลยนะครับผมก็เราก็ไปวาร์ปไปที่ปลายอนนะครับผมพอคุณวาร์ปไปที่ปลายอนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดินขึ้นไปที่ทางขวาบนนะครับตรงที่ผมติ๊กเลยนะครับในแมปนะครับผมมันจะมี NPC อยู่นะครับที่เอาไว้รับแลกลูกขนุนธาตุนะครับผมมันจะมีตัวหนึ่งนะครับตัวขวาสุดเนี่ยมันจะแลกทีละ1ก้อนแล้วก็ตัวซ้ายเนี่ยมันจะแลกทีละ10ก้อนดังนั้นว่าแนะนำให้แลกตัวละ10ทีละ10ก้อนนะครับเนี่ยไอตัว NPC Archer นะครับกับสไนเปอร์แนะนำว่าให้แลกกับตัวสไนเปอร์นะครับมันจะแลกกันทีละ10ก้อน10ก้อนเนี่ยมันก็จะได้ 10,000 ลูกนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าหินธาตุไฟหินธาตุดินที่ผมได้มาประมาณ230ก้อนเนี่ยเอาไปแปลงเป็นเงินเนี่ยได้ประมาณ 230,000 โดยที่เราไม่ต้องไปโยนประมูลเลยนะครับผมนี่ก็คือวิธีแรกที่ผมลองแลกให้ดูนะครับผม
ตามนี้เลยนะครับผมก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับวิธีการแรกนะครับแลกหินแล้วเอาไปโยนร้านนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการขายว่าเฮ้ยแล้วมันต้องขายยังไงวะพี่ผมขายให้ดูเลยนะครับผมเดินไปเลยนะครับที่ NPC ตัวไหนก็ได้นะครับร้านค้าปึ๊บนะครับคุณกดคุยนี่นะครับผมแลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมดเนี่ยมันจะได้ประมาณ 230,000 ลูกนะครับผมนี่นะครับไปเห็นไหมครับมันจะได้ 230,000 และก็ขยะที่เราได้มาจากราเชลในการฟาร์มรอบนี้เราก็โยนไปด้วยเลยครับเนี่ยเท่ากับว่าเราได้เงินมาอีก 330,000 เลยนะไม่ใช่น้อยๆนะครับซึ่งผมก็ขายแม่งเลยนะครับไม่ยากมากมายนะครับผมแล้วเราไม่ต้องมานั่งโยนประมูลรอออกไม่ออกนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่บางคนเนี่ยโอ้โหขอแม่งเต็มประมูลเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเรามาสรุปกันนะครับว่าสิ่งที่ผมพาไปฟาร์มวันนี้เนี่ยมันได้อะไรยังไงบ้างนะครับฟาร์ม240เตมินานะครับผมฟาร์มเงินสดนะครับต้องเข้าใจง่ายๆเลยว่าไม่ต้องมานั่งรอการขายจบเป็นวันๆนะครับโคเวอร์เรียบร้อยนะครับเงินเข้าตัวจะอยู่ที่ประมาณ2.3 ล้านถ้าเกิดว่าคุณยิงถึงแดงคุณได้เงินเข้าตัวประมาณ2.4 ล้านแน่นอนนะครับส่วนขยะเนี่ยนะครับ 4,000 กว่าชิ้นเนี่ยนะครับคุณเอาไปโยนร้านเลยมันได้เงินประมาณ100,000 กว่าบาทนะครับผมปาดเศษให้เรียบร้อยเป็น101,000ต่อมาธาตุดินนะครับ230ก้อนนะครับผมมันจะได้เงินประมาณ 230,000 นะครับรวมไปเสร็จแล้วเนี่ย2.7 ล้านถ้าเกิดว่าคุณยิงไปถึงแดงเนี่ยผมบอกเลยว่า2.8 ล้านกว่าๆได้แน่นอนนะครับผมนี่แหละนะครับคือการฟาร์มเงินสด2.7 ล้านนะครับผมในวันเดียวนะครับผมและก็มันมีโอกาสในการลุ้นรับการ์ดฟ้าด้วยนะครับการ์ดฟ้าเนี่ยจะเป็นใบละ 1M นะครับส่วนการ์ดเขียวเนี่ยใบละ 400,000 นะครับถ้าเกิดว่าใครได้ก็กดโซ่คูณ4ก็ได้ทีละ4ใบนะครับผมถ้ากดโซ่คูณ2ก็ได้ทีละ2ใบถ้าเกิดว่าใครดวงดีสุดๆเลยบางวันอาจจะได้ทีเป็น10ใบก็มีนะครับผมซึ่งผมเองก็เคยเป็นมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการแจ้งให้ดูว่าเงินทั้งหมดได้มาเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใครที่ข้องใจหรือสงสัยไปดูในไลฟ์รอบที่แล้วได้เลยนะครับผมลงให้ดูแบบไลฟ์สตรีมเลยนะครับว่ามันได้ตามนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับอย่าลืมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัพให้ดูสำหรับบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมไปยิงที่เดียวกันแต่เงินไม่ได้เท่ากันนะครับเพราะว่า1เวลาคุณยิงเนี่ยคุณยิงคิทุกตัวหรือเปล่าคุณยิงวันฮิตจริงๆหรือเปล่าบางคนเนี่ยดูไม่เป็นว่าตัวเองวันฮิตหรือไม่วันฮิตนะครับผมแล้วก็ทำไมในการล็อกมอน1ตัวกับล็อกมอน2ตัวมันได้เงินต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปมาแล้วลองมาฉายให้ดูเลยนะครับว่ามันทำไมมันถึงได้เงินต่างกันนะครับผมโอเคยังไงก็รอติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมดึงเนาะ channel ถ้าชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ